เดินชมปักษาที่ชาชาตินรวลนางนานกินนอนนานองลิลาดเล่นนาละเลิงลงล้วนอันนองสั่งกูนี่อยู่นี่ชุดหนึ่งใครจะเอาเดินมาเอาเลยเนี่ยว่าจับกองกลางที่ตอนมาสร้างก็นอนแน่นกอินทรีนกแสงแสวนึก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 กึกกึกกึกนี่นกแสงงานแสวนี่จับสีสุกนี่แสงแสวสุกนี่ข้าวเสียสีแสงแต้วนี้เข้าหลังนอนนกนางนวลน่าจับไข่เน่ามานกกาว่าวร้องเสียงว่ากระตูกองกลางวานน้ำแววเสียงว่าไม่ต้องมามองตัวเองอยู่เฉยๆเหอะมึงไม่ติดยางปิดยางปิดกันได้แต่ผมจำหัวข้อไม่ได้เบนนาเจ้าวันนี่จับกิ่งว่าโนดนกกันทาจับต้นกันทอนกันตุงเห็นไหมบอกแล้วผมจำหัวข้อไม่ได้นกนากระทุงนาจับต้นทอนนาแต่ต้นกระทอนก็มีแต่นกกระทามนกกาลิงนัก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 นี่นกกาลิงจับกิ่งแก่ส่งเสียงเต้อยู่หน้าศาลากาลิงเลี้ยวว่าแหล่กาลิงลาชักหน้าแล่ลองชมมานกกันมาเสียจนเพลินเอาเวลาหรือจะเกินก็แล้ววันนี้จะกล่าวความหน้าไปตามบาลีมีในคำพีเอานอว่ากันนักกุมารเมื่อทั่วชกเท่าสาธานเข้ากราบกรานองค์พระเวทสันดรว่าข้าแต่องค์นัก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 ว่าข้าแต่องค์เนผู้ทรงศักดิ์ข้านี้จนยากด้วยความจำใจวางจะมาขอซองหนอพระทัยก็ไปเป็นทาสรับใช้ก็แม่อามิตรตันดังฝ่ายพระนอนาดพลันสาดสันดานิให้วายวันแน่นได้วิญญาก็เมื่อได้ฟังว่าจับในเท่าสาธานจึงผันแปรแลดูบุตรนะแลดูบุตรนะให้สิ้นสุดในนายส
งสารหวังนายมโนก็หวังพระโพธิญาณก็จึงได้ตรัสในประธานในบุตรหญิงชายจึงเลี้ยวชะแงว่าแลห่างกลัวสองบุตรต่างที่หลบหนีหายจึงเลี้ยวแลชะแงมองห่างกลัวสองบุตรต่างที่หลบหนีหายถึงอยู่กับพ่อแม่ก็ต้องตายพ่อจึงยกให้เจ้าไปว่าปายเป็นทาสฝ่ายชาลีและกัลหามองดูบิดาในอุราตัดเตือนนางนางนิ่งนึกเอ้ยสะอึกสะอื้นให้คมคืนในอุราและบอกชาลีพี่เอ๋ยแม่สามเชยหลบเลยนะดีกว่าถอยหลังลงสังสีเลยนะเอาบุตรบามาบังตัวเอาใบบุตรนะสบงมาบังเกศีเอาวาลีนี่มาบังตัวคงจะพ้นภัยเพราะว่ามีใบบัวมาปิดหัวและไม่เห็นเราเลยชาลีลองบอกกันหาเป็นว่ายาโพนานะนะน้องเอ๋ยใครเรียกหาเราอย่าได้เอ๋ยเราจะได้สะเบยในสะบัวน่าสบายเอ้ยฝ่ายชูชกนัดเหลียวแลมาเห็นสองนัดดามาหลบหนีหายโอ้ท่านทำเช่นนี้ลบมันจะดีที่ไหนใครจะเชื่อเขาได้ไม่เหมือนโลกเขาลือเขาโลกไอ้โลกหาเขาลือเออกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรน่ะเป็นคนซื่อประธานหาทีจนมีชื่อเอาแกพระองค์เลื่องลือฮะแต่พระโพธิญาณฮะแต่มาฮะบัดนี้เฮ้ยละมาบัดนี้น่าเป็นเหตุชะนายฮะบอกฮะยกลูกให้ฮะกับท่านทำเช่นนี้ฮะมันจะดีฮะทีไหนฮะใครเชื่อฮะท่านได้ฮะละพระเวทสันดรอย่าเอาไฟนะพระเวทนะสันดอนนะได้ฟังสุนทรตะพามธรรมจึงกล่าวพาทีว่ามีคดีร้องเรียกเป็นทำนองญาณวังเรียกบุตรสองลาขึ้นจากสะสิงว่าเอ เอตาตาปิยาปุตตะเจ้าว่าพ่อพ่อชาลีสีสุริยวงศ์ยาวเลปิยาปุตตะเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกตกรุงศรีวิลาสใหญ่พ่อไม่ยอมพ่อองค์อาจทิ้งพระบิดาพราหมณ์จ้วงจับหยาบช้าจะเห็นชอบอยู่แล้วหรือนางพ่อสายเราก็เป็นกษั
ัตขติยมหายมหาสมมุติวงมีเสสุกตัดไม่มีใครจะมาพอต่อตาติเตียเลยยังพ่อลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้ดอกหรือคือพระปิยะตรงมันจงรักผ้าพวกที่ยังจะยังสาดให้คำห่วงมาละโนพบสงสารให้ถึงฟังฟากเป็นเยี่ยงอย่างยอดอยากที่บุคคลน่าจะข้ามได้ซ้ำเผาลำได้ของพานิดเสื่องมาตกแต่งต่อติดเป็นกองฟันประกอบประกาศกระดานตอกตะปูปริงกลิ้งยิงกระทับชิดเหล็กตีติดตอกมาฉลองน้ำมันชันเขียวแล้วก็เยียวยังกระดานดาดเป็นดาดฟ้าจังก็ควานสมอคันเสาก็ดงยืนยันยึดพืชพวนผูกขึงลัดถึงตายติดกระเสาระรอกดูนี่เรียวแรงกระดงสายได้โยงได้ยางแยงอยู่มันคงปากควนตรงยิ่งเลี้ยว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 ทองสกาปิวตะบัดปลายนายช่างจำลองจำลักลายลายลายได้รูปสัตว์ราชสิงห์ติ้งยืนแอนโอกกนกนาบคาบแก้วกุมคลานมาได้ลู่ดูเดือนมรสุมก็แสตองบันทุกสิ่งของลงต่างต่างวิดนามเป็นทลลงอาบเช้ากันประจุมาเรียสามเผานี้ก็มาพาเพียบเพียงราโทคันได้พระพิชัยเลิกเป็นตุยนุยโห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 ดังๆพอโยมเริ่มรับเรื่องตามเผาก็เลยพอโยมเริ่มรับเรือต่ำเผาก็เริ่มขยับขยับขยับลอยละลอนแต่ท้องเรือต่ำเผามาติดขอนอนุยโฮ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 พอปวดขอนอนจากท้องเรือโยมผู้หญิงดันกันตายโยมผู้ชายดันกันขวานดันกันไปดันกันมาดันจนตาเหลือกแต่ได้ลืมแก่เชือกอนุยโฮ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 ดังๆพอปลดเชือกออกจากเรือก็ไม่ยอมไปเพราะว่ามีมีพายอนุยโฮโฮดังๆพอได้พายแล้วนาก็ยังไม่ได้เรื่องเพราะไม่มีเครื่องอนุยโหโอ้ทางงูบังเหอะโยมดูนะเวลาฉันไม่มาเทศด้วยอะดูเฮินนิสัยอะให้น้ำหน่อยทำไมโหจังเลยนิสัยอะเป็นยังไงบ้างอือเอาเป็นไงมันเปียกเนี่ยเอาเอาคนน้ำก็เปียกเจ้ลูกจากกาวความไปตามบาลีอะไรอะทำไมอะอาจารย์วันอื่นไม่รู้จักลาดอีวันผมใส่แพมเพิร์ดมาอาจารย์ก็ไม่ลาดเนาะ
ทำไมเหรอมันเห็นหมดเลยเนี่ยนนท์โยมเขาฆ่าแพมเพิร์ดเนี่ยโยมดูเขาไว้เวลาท่านทะเลาะกันก็เพราะอย่างนี้เนี่ยดูเถอะกาวความไปตามบาลีในคำพีแม่มัดสีแม่สีสมอลนากาบจากป่าพนาดอนเดี๋ยวขี้ไข่อื้อเลยบอกเลยอาจารย์อย่าเล่นหนุ่ยเก็บหมวนเก็บแล้วบอกแล้วอย่าตานางกลับจากป่าพนาดอนนางเที่ยวบทจรจรนารีถึงอาสมมาสิวาวาดใจนางแทบขาดนะว่าทีวีร้องเรียกกันหาและทาลีพระเสาวันนี้ฟังแม่ลำพันนะทุกคนแม่มาว่าถึงแล้วมาวิ่งแข่งขันมารับภาพแม่นะดูแจจันนะบังคมขันพระมารดานี่พอชาลีก็เลือกผลพลาส่วนแก้วกันหาออดชะออนเขากราบกรอมมาประนมก่อนนะเฝ้าวิ่งเฝ้าวอนนะเสวยนมมาว่าเอ๊ะวันนี้ประหลาดใจเป็นเหตุชนะพอสามชมแม่กลับมาถึงน้องมันดุงไม่ต้องห่วงนะซึ่งอาสมมาไม่ได้เชยชมนะให้เชิญจจะเลี้ยวซ้ายก็เปล่าตาจะเลี้ยวขวาก็เปล่าใจนางอาดุลโดยนะละหอยให้นะเที่ยวหาไปรอบบ่อริเวณนางเดินพรางว่าสงกันแสงน้ำเนตรไหลเป็นแสงเซลไม่ผ่านพบมาประจบเจนรอบบ่อลิเวนเที่ยวเวียนวนและเห็นภูมิตะคุมตะคุมและเป็นชะอุ่มมาเป็นลูกคนนางสาวบาดนาจรนาละดนนาที่เป็นรูปคนนาก็หายไปว่ากามเอ้ยกามมัดสีกันาชาลีลูกหนีไปไหนตาเอ่ยตาไม้เอ่ยไม้ตาเอ่ยตาไม้เอ่ยไม้มาหลอกฉันได้ทั้งไม้ทั้งตาจันทร์ที่ทรงพระจันทร์ที่ตรองนะขึ้นทรงกดนะก็มามืดหมดนะทั่วเมฆานำทางก็พร้อมรอมมาก็พัดผ่านห้องกลิ่นบุพามนะโสมารีนี้ดอกไม้ใหญ่จึงไม่หอมมาพลอยตอมตามอกมัดสีโอ้เจ้าจำปามนะเจ้าจำปีว่าปาลชนีนะคงจำเป็นนะโอ้กันหาพ่อชาลีงาเจ้าเคยมาชี้ชวนกันเล่น
สายันตะวันเย็นเย็นและนอจำปีอย่างควรจะสงสารเนื้อด้วยนางแก้พระเกเสียงลงทุนความหวังจะติดตามพระลูกรักทั้งสองรักอุ้ยสันยิ้มตวานางก็ถึงซึ่งวิสัชยีสลบลงตรงหน้าฉันปานประหนึ่งว่าภูมิฉัตรทองอันต้องสายอัตนีฟาดขาดละเนินกลับจากหาผลไม้มาไม่พบพบชาลีกันหาพระนางก็เดินตามหาตลอดกระทั่งทั้งคืนก็ไม่พบพระนางมาสลบที่หน้าพระอาสมพระเจเวศสันดรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรฟังพระครูปลัดราชันพร้อมด้วยนุ้ยกล่าวให้ฟังบอกว่าตายตายตายนี่อะไรกันจะมีใครกันเล่ามาช่วยมัดเซโอ้โอ้มัดเซเมียฉันมาตาสายเร็วมาเอานมเลยล้นกระเพาะแล้วดิโอ้มาสีเมียจ้าไม่น่าตายถ้าอยู่ในเวียงวังก็ยังมีหมอหลวงช่วยรักษานี่มาสลบกลางป่าจะมีใครกันเล่านอกจากญาติโยมเท่านั้นมาสิ้นใจวัดหลวงงูดงป่าคำจะมีใครกันหาอย่าหอมอย่าลมอย่าดมอย่ามองมาให้มัดสีฟื้นจากการสลบถ้าไม่ช่วยเห็นจะตายจะแน่นอนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรฟังพระครูปลัดราชันกับตุ้ยนุ้ยกล่าวต่อไปเมื่อมัดสีฟื้นลืมตาไม่เห็นลูกยาทรงห่วงใยพระเวทไม่หลอกจึงพูดบอกความจริงว่าลูกชายหญิงของเราว่าไม่หายเรายกให้พระมัทสีไม่ต้องตามไปขอน้องจึงได้อนุโมทนานายอินองค์ทรงแจ้งเหตุกลัวจะเกิดอาเพศไปภายหน้าแปลงกายขอพระชายาเวสันตราทรงยินยอมฝ่ายเท้าชลาพาสองกุมารผ่านคันนสถานของทูลกระหม่อมทหารก็กรูวิ่งมาสู่ล้อมจับไอ้เท้าหลังงอม
เฝ้าเจ้ากรุงสันชัยข้าวไทยสอบถามตามทวนทีจึงเบิกเงินนี้พนำเอามาไทยชาลีกะลากลับมาเป็นไทยจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้เท่าชลาเอาเงินมากองเอาของกินมาแจกชูชกกินแหลกท้องแตกดังว่าทั้งเงินและทองพี่น้องไม่มาองค์พระราชาเก็บเขาวางในและจัดคำบวนรับเวทันดรทั้งสองบังอ่อนกันหาดนิสายชาลีกันหาเจ้าคงสันชัยเสด็จออกไปรับเวทันดรทั้งหกกษัตริย์ต้องพลัดพรากเมื่อถึงสำนักพระเจ้าพระสวงสะท้อนสลบสลายในดงนอนทำไมเดือดร้อนท้าวอินทราบันดาลลมโยกฝนโบกคลพัดทั้งหกกษัตริย์ก็ฟื้นสังขารและพากันกลับละกุงพาราปกครองไทยฟ้าจนสิ้นพระชนม์เวทสันตนามหาทานธรรมหะเพียรหะพยายามกระทำกุศลทั้งหมดสิบชาติเบื้องบาทอยู่บนกำเนิดอีกคนองค์พระสัมมาทั้งหกกษัตริย์ต้องพลัดพรากเมื่อถึงสำนักพระเจ้าพระสวงสะท้อนสลบสลายในดงนอนทำไมเดือดร้อนท้าวอินทราบันดาลลมโยกฝนโบกคลพัดทั้งหกกษัตริย์ก็ฟื้นสังขารและพากันกลับละกุงพาราปกครองไทยฟ้าจนสิ้นพระชนม์เวทสันตนามหาทานธรรมหะเพียรหะพยายามกระทำกุศลทั้งหมดสิบชาติเบื้องบาทอยู่บนกำเนิดอีกคนองค์พระสัมมาจบงานแล้วก็จบครบ13กันเรียบร้อยจบครบ13กัน1,000พระต้องไปต่ออีก1งานเพชรชบูรณ์ยมจาไกลเนาะชนแดนจะกลับชาติแล้วอาตมาเป็นไงยมจาจงจดจำเท่าชลาตาชูชกทาวานีพกเมื่อตายไปเกิดมามีนามว่าอะไรบอกโยมไปว่านุ้ยเอ่ยเท่าชลาตาชูชกเป็นเท่าทันลีทกนโยมฉันกราบชาติว่ามากันคือพระเทวทัตนั้นว่าก่อยังไงส่วนนางอมิตดาแน่กับชาติมาชื่อว่าไรอมิตดาแม่ตามวัยกับชาตินั้นตายนางกินจากมานวิกาส่วนองค์พระชาลีกับชาติอีกทีชื่อไรละพระชาลีจำไว้ยาวุฒิก็คือพระอลลาหุนอาจารย์นาเอาติโหก่อนมึงสัมผัสอาจารย์ลงนะผมก็เอาหนาเออมัวๆไปเถอะงานฟรีเอาอะไรนักหนาการหากุมารีกับชาติอีกทีชื่อไรล่ะกันหาฟังไว้นะจ๊ะ
คือนางอุบลวรรณาเฮลีก็ยังไงตรวจทานนะเจตบุตรทำไมเมื่อชีพสิ้นสุดเกิดมาเป็นใครเจตบุตรฟังกันไว้คือนายฉันทะยังฉันนะยังไงให้บอกมาส่วนอาจารย์ตุลือสีทำไมกับชาติอีกทีเกิดเป็นใครล่ะอจุตลือสีกับชาติมาคือพระสารีบุตรองค์สัญชัยกับชาติมามีนามว่าชื่ออะไรเจ้ากรุงสัญชัยกับชาติมาคือพระเจ้าสุโธทนะพระราชบิดาส่วนพระนางผุสดีเป็นไงกับชาติอีกทีบอกโยมไปพระนางผุสดีกับชาติมาคือพุทธมารดาพระนางสิริมหามายามัตสีเกิดเป็นใครมัตสีกับชาติมาคือนางยโสธราหรือว่านางพิมพามารดาพระราหุลเวสสันดรผู้ยิ่งใหญ่เวสสันดรกับชาติมาคือพระเจ้าสิทธัตถะราชกุมารภายหลังบวชสมเด็จพระอรหันต์ชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเราคือเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารถูกต้องต่อมาบวชเป็นพระสงฆ์สำเร็จพระอรหันต์พระสัพพัญญูของเราที่เรากราบไหว้อยู่ทุกวันที่เรากราบไหว้ก็คือตัวแทนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครับพญาช้างปัจจยนาคีโอ้โหกราบชาติมาเป็นใครช้างปัจจยนาคีกราบชาติมาคือพระมหากัสสปะนี่ถูกต้องหมาสามตัวผ่านเจตเกิดเป็นใครโอ้โหหมาสามตัวมึงเอ้ยและพระเทศสามองค์ด้วยอาจารย์ไม่เข้าใจถามเนาะมันไม่มีหรอกไม่บอกว่าอีกในบาลีขอจบแล้วโยมจ๋าต้องลาแล้ววันนี้จากไปโอ้ยใจไม่ดีดงป่าคำหลวงตะมูนี้เป็นไงจนสิ้นชีวีไม่ลืมเลยแน่ลาแล้วแต่ลาไม่รับเป็นไงลาแล้วแต่ลาไม่รับมีโอกาสก็จะกลับดงป่าคำใหม่กลับมาใหม่แต่วันนี้จำเป็นต้องไปอ๋อไม่รู้เมื่อไรได้พบกันเพื่อคอยเพื่อเขาไม่นิมนต์แล้วรอเล่นกับนาสังกับหลังลาโยมจ๋าลาแล้วราชันจากไปใจไว้วันเจ้าราชันนี่ต้องลาสาธุโอกาสหน้ามาเทศใหม่เดี๋ยวมากันใหม่ไม่ลืมน้ำใจโยมดงประคำนาไม่ลืมเลยมีสุขกันทุกขีวาสาธุดังอาตมาอวยพรชัยก่อนจะลาก็ให้มารับเอาพรจากพระเสียก่อนศักดิ์ศรีประการอายุแท้ก็ให้แค่ร้อยก่อนนี้จะมากหรือน้อยก็อย่าให้ต่ำกว่านั้นนะวันนะชวีให้มีสีสันนะผุดพองผิวพรรณประดุจจันทร์แผ่นนะจะทำร้ายหรือขายข้าให้ได้ข้าวปลาไว้เนื้อขายให้รวยบ่าวข้าทางม้าวัวควายหลำรวยหวิไลขึ้นชื่อลือชากูสนวันนี้ที่ได้ทำขอจงติดตามท่านตาเห็นให้โยมจงปลอดรอดความลำเค็ญความทุกข์อยากเห็นอย่าเบียดเบียดโยยอดลอดลำเค็นความทุกข์อยากเห็นเบียดเบียดโยเบาหวานและความดันเป็นไง
โยมฉันอย่าเป็นเลยนะสาธุอย่าเป็นเลยไปเหนือตายปลอดภัยทุกเวลาดังอาตมานี่ลำพันให้ลำรวยทั่วกันว่าอาจารย์ใดไม่สุภาพขออภัยไว้จุดประสงค์ในการมาเทศเพื่ออยากให้มีความสุขมีความสนุกในการฟังธรรมท้ายสุดนี้ขอโยมทุกท่านมีชีวิตจะได้ต่ำกว่าคนจะได้จนกว่าใครพระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยหนุนคุณพระสงฆ์ช่วยค้ำคูณจงช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายเจริญสุขเจริญมั่งเจริญมีเจริญศรีเจริญชนเจริญโชคเจริญชัยนิราศทุนิราศโสนิราศโรคนิราศภัยนึกสรรพสงสิ่งใดได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทินเทศนาวิสาเนกยุติดำรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอหวังก็มีทุกประการเลยชะนี้พรามเอ้ยนี่ไงชาลิกนาลูกของเราพยาค่ะเนื่องด้วยองค์พระเวสสันดรหวังสัมโพธิญาณเป็นที่ตั้งเท่ากับพระไม่เชื่อว่าพ่อแม่คนใดจะสละได้แม้แต่เลือดในอกของตนเองว่าแล้วจึงหยิบหวายหมายจะเขียนตีชาลีกันหาประดุดดังตีปลาหน้าใสเพื่อจะร้องใจองค์พระเวสสันดรในบัดดลเฮ้ยอย่าหนีนะโสโพธิสัตโตพระเวสสันดรเห็นชูชกเขียนตีชาลีกันหาอยู่ต่อหน้าจิตทนได้ด้วยความโมโหคว้าสไปเนอร์หมายยิงเท้าชลาตาชูชกในทันใดอาจารย์เขาบันทึกวิดีโอนะเนี่ยมันกรอกลับได้นะทำไมอ่ะไหนก็เลิกกันไปแล้วใครเลิกไปเงียบกิ๊บไปเลยทำไมล่ะจะไปพูดสไปเนอร์ได้ไงแล้วทำไมต้องพูดอย่างนี้ทำไมว่าแล้วจึงเอา M79 ยิงยิงขึ้นบนดาดฟ้าเอ้ยเอาชาวบ้านชาวเมืองดูองค์พระเวสสันดรได้ทรงประทานชาลีกันให้กับเท้าชูชกปากของพระองค์ก็ปกป้องตกป้องตกเห็นบ่าวกับนายก็เขียนตีกันอดรนทนไม่ได้เมื่อพระขันชัยไม้จะด่วงแทงพระองค์ทำอย่างนี้กูลำคาญปีชิบหายเลยเนี่ยเฮ้ยมึงจะเป่าหาพ่อมึงเหรอฉันดานดังกว่ากูอีกเบาๆหน่อยดีนะกูอ่านภาษาปีไม่ออกแต่ตะเหลาอ่านฟังออกแป๊ดๆเนี่ยแกลองแปลที่อ่ะถ้าแกเป็นคนที่นี่จริงคนที่นี่พูดจริงทำจริงแกแปลเลยไอ้แปลแป๊ดเนี่ยหมายความว่าอะไรเอ้าถ้าแกแปลได้เดี๋ยวฉันให้แกจูบฉันทีเนี่ยเอาคนไทยจะได้สามัคคีมึงเป่าไอ้แค่คอคอเอาแค่น้ำตาซึมๆดิโอ้โหเป่าอย่างก็ประชุมเพิงพ่อมเลยเขามึงนี่แสดงไม่เคยทำกับลิเกคนทำก็ได้แกต้องแผ่วๆอุดๆนี่มึงเป่าเอาใจพระอย่างเดียวเลยโบด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 พระองค์จะทรงประทานให้หรือไม่เอาอีกแล้วมึงก็เอาไหมออกห่างๆเอาไหมเขาดีมึงรู้ไหมเนี่ยไหมพี่เหล่าเขาดีไปเล่นวัดไหนรักมาทุกวัดมึงดูว่ากล้องเกิ้งเต็มหมดแล้วเนี่ยไปวัดไหนกูหยิบมาให้ฉันเหล่าโฟโต้ของอาจารย์ราชันไปดูเฮ้ยยี่ห้ออื่นไม่มีมียี่ห้อเดียวฉันเหล่าโฟโต้ที่เอาฉันเหล่าโฟโต้เพราะอะไรรู้ไหมติดหนี้เขาได้ใครติดหนี้เขาได้พี่เหล่าไม่เอาไม่คุยเรื่องหนี้สินพระองค์จะทรงประทานให้หรือไม่
พระเมยเมื่อเรายกให้แล้วทำไมต้องเคี่ยนตีชาลีกัญหาต่อหน้าเราด้วยชาลีกัญหาด่าข้าวหม่อมฉันลูกเราด่าเจ้าตอนไหนหรือเอาอีกแล้วเฮ้ยมึงหยุดเปล่าแป๊บกูเล่นกับอาจารย์เนี่ยไม่ต้องมีเครื่องดนตรีเลยมันก็ซึ้งคนระดับกูแล้วเนี่ยโปรเฟสชันนอลแล้วกูไปเทศถึงต่างประเทศมาแล้วนะเยอรมงเยอรมันเนี่ยบอกก็ให้ไปมาแล้วไม่เคยไปแล้วก็อาจารย์ไม่เอาผมไปนาทีเลยปีนี้ยังไงต้องเกาะไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวมึงดูคนระดับกูเนี่ยพูดปุ๊บเนี่ยคนดูน้ำตาไหลบักบักบักอ่ะลองดูชาลีกัญหาชูมือขึ้นมาสิลูกพระเวสสันดรจึงลังน้ำซิโนทกตกเหนือมือพราหมณ์ว่าอีทางทานังผลทางครั้งนี้ที่เรายกชาลีกัญหากับพราหมณ์ขอให้เราเวสสันดรสำเร็จพระโพธิญาณด้วยเทอญเมื่อเวสสันดรกล่าวจบพลังกลับเข้าผสมปิทวารบาประตูในทันใดเอาสิถ้าอยากเป็นไทยไม่ยอมเป็นทาสไปหาเงินมาไถ่ตัวเจ้าชาลีทองคำบริสุทธิ์ 1,000 คือมึงทองกัญหาธิดาน้องโคถึงมฤคีช้างมาหัวควายอย่างอร่อยอร่อยพร้อมด้วยทาสทาสีทาสาแม้แต่องค์พระเวสสันดรยังสละได้แม้แต่เลือดในอกของตนแล้วคนอื่นเราจะมีจิตเมตตาสงสารเจ้าอย่างนั้นหรือถ้าเจ้าหามาได้ครบทุกบาททุกตังเราจะปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระแต่ถ้าแม้นว่าขาดแม้นแต่สลึงเดียวแดงเดียวเราจะยึดทั้งตัวแล้วจะยึดทั้งเงินไปเอาเงินมาถวายวัดมาถวายหลวงพ่อฮะไปเร็วทางนี้นี่เดินไปนี่มือขึ้นไหวด้วยใจคารวะลิเกมาประทับพระเทศขวัญลาดนดันมาเจออาจารย์เสียงเด็ดผิดถูกขอให้เมตตามังมาครองบุรีสี่พี่วิราชเป็นรัฐทายาทยิ่งใหญ่นามราชาว่าสันชัยพงเผาบ่าวไพรพร้อมพังมียางามประดุจขุดสดีเห็นที่ชานาสียังสาววันนี้มาเล่นเป็นเมียเราก็ต้องขอกอดเขาสักครั้งนอกเรื่องเมียใครยังไงไม่รู้แต่ในเรื่องเมียกูก็ต้องกอดเดี๋ยวจะกอดให้ฟุบเดี๋ยวผัวจะจูบสักฟอดและก็เข้าอ้อนออดแปะอังอายเขานักอย่าสิได้ไงล่ะจะขอร้องเราเข้าเรื่องผิดถูกอย่าเคืองฟังคันผัวแปลกใจจัดมหัศจรรย์ผัวจะเล่าความฝันให้ฟังเมื่อคืนบรรทมสุขสมหรือไทยผัวฝันว่าไปเที่ยวป่าไม่เจอลิงแก่แต่ใจมันกล้ามันเข้ามาหาไม่ห่างลิงสีสวัสดิ์ชาติวอกเด็ดดอกบัวสองดอกมาถวายแล้วลิงทะมนจอนขึ้นต้นไม้ตะเกียดตะกายกิ่งกลางเจ้าลิงปีนป่ายกายเกาะ
กิ่งกางแห้งเปาะหักปั๊บลิงก็ล่วงลงดินดินดับตายเด็ดเสร็จสับเป็นสางดอกบัวสวยยิ่งที่ลิงมายืนผัวเฝ้าแต่ชื่นเชยชมให้สุขสำราญเบิกบานอารมณ์คลายทุกสุขสมมีสางดอกบัวสองดอกยังบอกไม่ได้จะได้กับอะไรก็ไม่รู้หัวเฝ้าประคองสองบัวคู่นำมาทัดหูมีห่างเอ๊ะฝันแบบนี้นี่ฉะไหนมันจะได้กับอะไรกันเล่าช่วยเอ่ยว่าจีทายทีนะเจ้าช่วยทายให้เรากระจ่างหรือฝันแบบนี้หัวจะมีเมียน้อยไม่ต้องหวานมากใจหายแล้วมีป่าเยอะด้วยกลัวอะไรเสียงกังวานเหลือเกินหรือฝันแบบนี้หัวจะมีเมียน้อยช่วยทายให้หน่อยน้องนางเสด็จพี่รู้สึกฝันแบบนี้เป็นประหลาดจริงนะผู้เสด็จเจ้าช่วยทำนายให้หน่อยแม่ผู้เสด็จสีสุงดังได้ฟังราชาสรรเสริญให้เกิดป่วนปั่นฝันไปหรือจะมีดอกบัวสองดอกฟังบอกเลิกดีเลิกดีนั่นหมายความว่าอย่างไรกันฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผู้เสด็จจะทำนายให้เสด็จพี่ร้อนใจดอกบัวสองดอกบอกเลิกดีเป็นเรื่องชีน้ำชักกุศลนนบุญหนักจะได้พบพักพร้อมดีพระทัตทูลกระมังเสด็จพี่ก็ยังหวั่นใจนะฝันแบบนี้มันจะได้กับอะไรกันเล่าคิดไปคิดมาก็มีหายกังวลสักทีแล้วกังวลเถอะพระทัตทูลกระมังหม่อมฉันว่าสิ่งที่ทูลกระมังฝันอาจจะเป็นนิมิตที่ดีก็ได้สิ่งที่เคยหายก็อาจจะกลับคืนมาบ้านเมืองเราอีกครั้งนึงโสชูชโกฝ่ายเท่าฉลาดตาจุดโชคไม่ได้ชาลีกถาจะพาไปยังหมู่บ้านทุนวิทย์เมืองกลิกราชแต่อนิจจาพาชาลีกถาเดินทางมาถึงทางสามแพร่งกลับจำทางกลับเมืองตัวเองไม่ได้พาช
ชาลีกถาหลงสู่กรุงศรีพีวิราชในคาละครั้งนั้นชาลีกถามายังไงนี่ลูกเป็นอะไรกันหลานทั้งสองร้องไห้เด็กที่เข้ามาหาสายตาที่เห็นเป็นชาลีและก็เป็นกันหาจากย่าจากปู่ไปอยู่ป่าแบบอนาถาทอดทั้งเมื่อพ่อของเจ้าเขาจรจากพาหลานไปลำบากลำบนจะกลับมาหาปู่ย่าอีกคนเห็นน้ำตาหลานหล่นไหลหลังใครทำอะไรให้กับหลานใครวางใจมันทมินตอนนี้ปู่อยู่บอกให้ปู่ได้ยินใครกล้ามาหมิ่นหลานมั่งกราบเสด็จปู่บังบอกตาเท้าชูชกชั่วช้าน้ำใจไม่มีไรตีมาเหมือนจะเข็นข้าบาคังชี้ชะไอ้แกมึงมาลังแกหลานกูทำให้ลบรูพี่รอดนี่มันจริงๆเลยกูว่าจะไม่ฆ่าซะเลยต้องฆ่าซะหมดแล้วชี้ช้างไอ้แกมึงมารังแกหลานกูมึงทำรบหลู่ให้พี่รอดพระสุดจะกลั้นบันดาลโกรธชะไอ้เท่าโหดโอหังกูจะจับมึงมัดตัดหัวหมกจะฆ่าชูชกตาชีไอ้แกสับปรับอับปรีแค้นขึ้นลิ้นปริงแข็งปังพุทธทั้งทำมังแม่เขานั่งสวดมนต์ตายท่าไอ้คนสั่งขังทำร้ายหลานกูกูจะฆ่ามึงจะฆ่าข้ากองทุนกระหม่อมห้ามมาทำไมกุศลีใจเย็นๆหน่อยสิพี่ดูมันยืนหน้าตาลอยเห็นพ่อมโหจึงพ่อเขาห้ามจะฆ่ามันใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนคิดมันก็หน้าโมโหคิดกันนี่สงสารเจ้าเหมือนกันแต่เขาพูดเสียงนี้มานี่มันคือการอารมณ์ต่อเนื่องมันต้องพูดต่อเนื่องเขาเป็นพระเอกเขาเป็นเจ้าเองอะมันสะทุนเอาก็รู้แล้วเข้าใจคำว่าไพร่ไหมเข้าใจเพคะ
ดี๋ยวเจอหน้าแข้งก็เจ้าพูดมาอย่างนี้ก้าวหม่อมฉันก็ต้องตอบไปอย่างนี้เฮ้ยพูดไม่คือครั้งหน่อยพยาขอต้องเรียนเจ้าถ้าสั่งประหารชีวิตอุ้ยเจ้ารูปแรงอย่างนี้จักลักษณะใจดีประชาชนสันดอนถึงอยู่ลมเย็นเป็นสุขพระองค์กลางคืนว่างหรือเปล่าพยาขาทำไมวะให้ไปตรวจรัษฎรมั่งตามแถวแถวไหนแถวรูปไอ้เคเนี่ยเกลื่อนเลยรู้สึกว่าจะเป็นทหารของพระองค์ทั้งนั้นเลยพยาขาชิชะกล้าสบประมาทเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ทหารน้ำมันไม่ตัดหัวอย่าตัดเลยพยาขาทำไมทั้งกายและใจก้าวหม่อมฉันยกให้พระองค์หมดแล้ววันนี้ก้าวหม่อมฉันยอมพีกายถวายสารรูปอย่างนี้พระไม่ต้องการไปพระองค์เข้าเรื่องกันเถอะเฮ้ยมึงอย่าบันทึกในตอนนี้ทุเล่พระองค์จะเอายังไงครับล่ะหลานเพื่อฉันข้าขอบใจวันนี้ข้าจะเลี้ยงฉลองข้าดูแล้วท่านคงจะอดอยากมาหลายเพลา อาหารภายในวังผลหมากลากไม้มีเยอะอยู่ที่นี่ซะก่อนพยาค่ะรับประทานอาหารเห็นสาวสวยๆสาวในวังให้เพลิดเพลินพออิ่มเสร็จเมื่อคาในค่อยเดินทางกลับถ้าฉะนั้นนางสนมทั้งหลายยกสำรับอาหารออกมาต้อนรับติงเน่งนิ่งเน่งนิ่งเน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 ่งนิ่งเน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 ่งขอเชิญเรานางสนมเอาพระกยาหารวางบนพระปากโอ่งเลยเพียงครับขอเชิญนั่งครับน้องหญิงนั่งครับพูนั่งเถอะด้วยความปรารถนาดีนั่งตรงนี้เนี่ยเพคะกูเห็นเมียมึงถือปืนอยู่ข้างหลังเนี่ยการแสดงพูดให้ได้ยินเฮ้ยกินให้อิ่มอร่อยอร่อยไม่มีการเฮ้ยก่อนมันพาไปพระองค์พยาค่ะทำไมเมื่อสามนางนี่มารู้สึกบรรยากาศเปลี่ยนเลยไหมคะเปลี่ยนยังไงมีกลิ่นน้ำหอมน้ำปรุงชื่นใจพยาค่ะอ้าวก็นี่นะนางสนมกมวังโอ้หน้าตาสะสวยสวยไหมสวยนี่แหละอาหารถูกลิ้นกินให้อร่อยเงินทองเดียวคอยมาคุยฉลองให้ปิลอ้าวกินให้ปุ้ยอร่อยก็ลุยควรรู้พี่อายขาเจ้าอย่าได้เลี้ยงพระจะเลี้ยงฉลองอุ้ยรับเดี๋ยวก่อนก็ได้วันทั้งสองกษัตริย์นั่งก่อนสิอีกทั้งข้าวของเงินทองไม่ขาดนำไปฝากญาติมีอยู่เชิญเชิญพระได้ลานคืนเหมือนดังเคยจะขอชดเชยเท่าชู พระองค์พุทธิยะข้าว่ายังไงนี่ทั้งสามนางนี้เหมือนอะไรเหมือนกับพระองค์หรือเปล่าเนี่ยเหมือนยังไงเล่าเนี่ยเขาผู้หญิงหรือผู้ชายอ้าวผู้ชายเลยผู้ชายแต่หน้ามันหวานโอ้คนหน้าหวานหนูหันหน้าเข้ากล้องเดินเรียงสามคนเรียงตรงนี้นะว่าง่ายถอนง่ายเนาะพระองค์พุทธิยะข้าทำไมอีกเลยแล้วแสดงแบบนี้เมื่อไหร่จะแสดงอีกพะยะคะก้าวหม่อมฉันจะได้ไปทุกงานพะยะนั่นแหละนั่นแหละมัวแต่กระริมกระเรียกับนางสนมเป็นไงนั่งไม่ได้ดูเลยมุกพะยะคะเดี๋ยวขอรอสักครู่นานๆได้เจอมือไม้สั่นหมดเลยแม่เอ้ยไม่ได้ขโมยจะเอาไปเพาะพันธุ์แถวบ้านซื้อนาไว้แปลงหนึ่งอย่าไปปลูกส้มโอ
โอเอโกถึงข่าวก็บ่มฉันร้องพามนุษย์พามอาวุโสซึมซาบได้รับคำสาปจากจอมกษัตริย์เหนือหมู่อมาตย์เดี๋ยวชูโชคชูโชคครับนั่นร้องหรือหอนเหมือนอีตัวเมื่อเช้าเลยมาเมื่อเช้าหอนให้เต็มหมดเหมือนกันเลยนี่มันหมาเลยครับผมให้พูดให้ผมสูงก็หมาสักวันนะครับทุกวันนี้อยู่กับพระครับว่าผมทุกวันอยู่แล้วครับโอ้ยกงพามนุษย์พามอาวุโสซึมซาบได้รับคำสาปจากจอมกษัตริย์นะเนื้อหมูอมาตทั้งหมูเงือขอเธอทูลพระองค์ท่านที่มอบเงือให้ฉันเงือขอทานเงือเป็นเลงเงือกุศลเงือมหาเงือสารเงือฉันลืมเลยไอ้หลวงพ่อก็ยังหาทุกงานแล้วร้องแบบเนี้ยจะสร้างความดีให้ดูลงวุ่นลืมก่อนเลยเนี่ยโอ้ยเจอของสวยงามยอมรับเลยว่าผิวพรรณนั้นทั้งสวยชนิดกระไรแล้วมานั่งกันทำไมจ๊ะเนี่ยจะให้ป้อนอาหารนี่คือนางสนมกรมวังถ้าฉันนางสนมเอ้ยช่วยจัดหาอาหารป้อนให้กับท่านชูชกทีละคนหนูทีละคนนะป้อนคำใหญ่ๆนะลูกนะเพราะปากมันกว้างกินทั้งหวีเลยมาแกมาป้อนเองเลยมามันจะได้ป้อนพรวบป้อนพรวบแม่เขาเป็นสาวเป็นนางเขาก็ต้องกระมิดกระเมียนบรรยายตายแล้วทีเนี่ยของแตกเลยบรรยายเลยเพิ่งเคยเนี่ยเพิ่งเคยอาบน้ำเป๊ปซี่เนี่ยพอมันไหลเข้ากางเกงไหนนะจูดอาจารย์ตายแล้วทีเนี่ยโอ้โหไอ้หนูเอาป้อนลูกเดี๋ยวป้อนเป็นป่ะเนี่ยนี่ป้อนอย่างนี้เนี่ยเข้าใจไหมลูกตายจะทีเจ๊แพมเพิร์สจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยพอแล้วหมายจะมาตบเลยพระยุไม่ได้เลยมึงนี่ตู้ชูช็อกครับจะมาตบนางสนมกับมังวังได้ไงก็พระเขาอุตส่าห์มีน้ำใจป้อนอาหารให้กับท่านนี่มันไม่ได้ป้อนแล้วเนี่ยแล้วทำอะไรมันฆาตกรรมแล้วเนี่ยโอ้โหบรรยายตายได้แล้วโซชูชโกพระปริคาหกอย่าจกเข็นใจอยู่ในป่ามาเป็นเวลาแรมนานเมื่อมาสู่ท้องพระหลวงหลวงเจอแต่อาหารดีๆนางสนมสวยๆอาหารอร่อยเช่นนี้มีหรือจะข่มใจได้นางสนมก็ปอกกล้วยขึ้นมาป้อนเอาปอกกล้วยจากขนมปังขึ้นมาให้ทานแตงโมขึ้นมาให้ชิมจ้ะเห็นชูช็อกติดคอเลยป้อนด้วยน้ำโค้กเออป้อนเข้าไปลูกติดคออีกป้อนด้วยโค้กอีกอันนี้จ่าอยู่ในป่ากินด้วยกินด้วยความอิ่มมีพีมันอาจารย์ฮะแสบเหมือนกันวะทำให้ท่าทั้งสี่รับไม่ไหวเท่าชราตจะโชคท้องแตกตายในคาระครั้งนั้น
ี่มันเลือกที่ตายจริงๆเอาเธอไม่นางสนมดีกว่าเป็นบุญทหารเร่งมาเก็บศพตะชูชกเอาไปเผาซะวันนี้เลยอย่าหามศพออกไปทิ้งหน่อยอย่าหามออกไปกันหาชาลีหลานรักปู่กับย่าก็อยากจะรู้นะการกลับมาในครั้งนี้เจ้าต้องการได้อะไรอีกหรือเปล่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ต้องการอยากจะได้เสด็จพ่อเสด็จแม่อยากจะพบพักถ้าฉะนั้นผุสดีเพคะทูลกระหม่อมนึกสงสารหลานอยู่เหมือนกันถ้าฉะนั้นเราต้องสี่พระองค์ไปรับเวสสันดรกลับสู่พระนางดีกว่าผมจะกราบทูลอยู่พอดีเพคะใจมนุษย์สุดจะหนีอารักอารักกึกอารักนักกึกใจมนุษย์สุดจะหนีนี่และน้อแล้วใจพ่อใจแม่จะแค่นั้นรักลูกสุดสวาดแทบขาดใจพ่ออภัยถูกผิดไม่คิดเคืองมาลูกเราเผ่าพงไปทรงพรตอยู่ที่เขาวงกรดไปปลดเปลืองไปรับเวทสันดรย้อนกลับเมืองที่โกรธเคืองขี้คายร้ายเป็นดีแล้วสั่งมุกอมาตย์ราชเสนาให้จัดวอช่อฟ้าขึ้นเดียวนี้พูดสดีกันหาพ่อชาลีประทับที่ช้างทรงองค์สันชัยประทับที่ช้างทรงองค์สันชัยจะกี่เดือนกี่วันไม่คันครามจะบุกป่าฝ่าน้ำข้ามสิงคอนถึงเขาวงกฎจบปดกรอนให้พระราชันรับทนและตอนปลา